วัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหานะครับ unable to connect to the proxy server นะครับหรือว่าถ้าเป็น Chrome ในเวอร์ชันใหม่เขียนว่า no internet นะครับและเขียนด้านล่างว่า error proxy connection fail นะครับหรือถ้าเป็นของ Firefox เวอร์ชันใหม่จะเขียนว่าการเชื่อมต่อหมดอายุนะครับหมดเวลาเนี่ยนะฮะก็ปัญหานี้เกิดจากที่ท่านเนี่ยไปเซต proxy server ทิ้งไว้นะครับนะครับก็อาจจะเป็นเครื่องที่เคยเอาไปต่อที่มหาลัยนะครับต่อสายแลนที่มหาลัยเครื่องที่เอาไปต่อกับโรงเรียนนะครับเครื่องที่เอาไปต่อกับหน่วยองค์กรต่างๆนะครับก็ทั้งนี้นะครับแก้ปัญหาได้ง่ายๆด้วยนะครับก็อันนี้ขอปิดไปก่อนนะฮะปิดพวก Firefox แล้วก็ Google Chrome ไปก่อนนะครับให้เข้าตรงที่Control Panel นะครับ Control Panel เนี่ยทำได้2 อย่างนะครับใน Windows 10สามารถไปที่แว่นขยายตัวนี้ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่า Control Panel นะครับ CONTROL นะครับ PANEL นะครับ Control Panel กดนะฮะหรือนะครับอันนี้ขอกากบาทไปก่อนนะหรือนะครับหรือวิธีอีกอันนึงนะครับคลิกขวาตรงหน้าพื้นที่ว่างนะครับเลือก Personalize นะครับไปที่ทีมเนี่ยนะฮะทีมนะครับแล้วก็ไปที่คำว่า Desktop Icon Setting แล้วเลือก Control Panel ขึ้นมานะครับ Control Panel นี่นะจากนั้นกด Apply ครับกด OKมันจะได้ไอคอนที่ชื่อว่า Control Panel ขึ้นมานะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับก็เข้าไปเลยนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับทางนี้ในครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่เป็นหน้าตาแบบนี้นะมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแคตตาล็อกนะครับก็ให้เปลี่ยนจากมุมนี้นะฮะเป็น Last Icon ก่อนนะครับก็เราจะมาเซตตรงของ Internet Option กันนะครับตัวนี้นะ Internet Option นะครับกดเข้าไป Internet Option นะครับเลือกคำว่า connection นะครับแท็บ connection นี่นะเลือก LAN setting นะครับจากนั้นนะครับเอาติ๊กตรงอันนี้ออกนะครับ use proxy server to use proxy server for your LAN นะครับเอาตัวนี้ออกนะครับเอาออกเลยนะฮะแล้วก็กดโอเคนะครับกดโอเคนะครับแล้วก็กากบาทโอเคจากนั้นเราก็ไปที่Firefox หรือ Google นะครับ Google Chrome นะเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับแล้วผมลองพิมพ์คำว่าสนุกแล้วกันนะฮะสนุก .com นะครับก็จะสามารถเข้าเว็บได้เป็นปกตินะครับเห็นไหมเห็นไหมง่ายๆเลยนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับอ่ะแล้ว Firefox ล่ะนะครับโอเค Firefox อีกอันหนึ่งนะฮะเข้าเว็บสนุกเหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็เข้าเปิดเข้ามาได้นะครับทั้งจะเห็นได้ว่านะครับทั้ง Google Chrome นะครับแล้วก็ Firefox เนี่ยสามารถเข้ามาใช้งานได้เป็นปกตินะครับจากที่เราแก้ไขตัวของ Internet Option นะครับซึ่งมันจะอยู่ใน Control Panel นะครับ Internet Option นะครับในหัวข้อ Connection นะครับในหัวข้อ LAN Setting นะครับวันนี้นะ LAN Settingเอาเครื่องหมายถูกตัวนี้ออกนะครับ proxy server นะครับแล้วกดโอเคนะครับจากนั้นก็จะสามารถใช้งานได้ปกตินะครับหากใครที่โอเคอยากไปใช้ที่มหาลัยนะครับก็ไปคลิกตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วกดโอเคนะฮะแค่นี้เองนะครับโอเคเนาะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมฮะขอบคุณครับ